สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับวิชาห้องสมุดนะคะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะคุณครูนุ่นได้สอนเด็กๆนะคะไปแล้วสำหรับเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะได้ไปฝึกทบทวนนะคะฝึกอ่านฝึกทบทวนกันมาบ้างหรือเปล่านะคะถ้ายังก็รีบนะคะก็รีบไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูนุ่นนะคะจะมาสอนพวกเรานะคะในหัวข้อการตั้งคำถามและการตอบคำถามค่ะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะมีการตั้งคำถามนะคะมีการตอบคำถามตลอดเวลาเลยนะคะลูกและนักเรียนล่ะคะมีการตั้งคำถามและตอบคำถามกันบ้างหรือเปล่านะคะแต่ครูนุ่นเชื่อว่าทุกคนนะคะมีการตั้งคำถามนะคะตอบคำถามกันอยู่แล้วนะคะในวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะพานักเรียนนะคะไปทำความรู้จักและไปเรียนนะคะการตั้งคำถามและการตอบคำถามนะคะวันนี้ครูนุ่นก็จะแยกเป็น2นะคะ2กรณีนะคะ2หัวข้อคือการตั้งคำถามนะคะและการตอบคำถามนะคะแต่ละหัวข้อนะคะก็จะมีการมีวิธีการใช้นะคะลูกมีวิธีการใช้มีการนำเอาไปใช้ที่แตกต่างกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันได้เลยค่ะการตั้งคำถามและการตอบคำถามคือการพูดหรือการเขียนสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่สงสัยซึ่งสามารถตั้งคำถามได้จากการอ่านการฟังการดูนะคะอีกครั้งนะคะการตั้งคำถามและการตอบคำถามค่ะเป็นการพูดหรือการเขียนสิ่งที่ต้องการรู้หรือสิ่งที่สงสัยซึ่งสามารถตั้งคำถามได้จากการอ่านการฟังและการดูค่ะเมื่อเราทราบนะคะความหมายของการตั้งคำถามและตอบคำถามแล้วนะคะต่อไปเราไปดูวิธีการตั้งคำถามกันค่ะวิธีการตั้งคำถามนะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้เลยนะคะลูกเพราะง่ายๆนะคะจำง่ายๆมีหลักการง่ายๆค่ะคือ 1. กำหนดสิ่งที่ต้องการรู้หรือสงสัยนะคะถ้าพวกเราอ่านบทความเนื้อเรื่องหรือว่าดูอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะพวกเรานะคะก็สามารถตั้งนะคะกำหนดสิ่งที่ตนเองสงสัยนะคะต้องการรู้หรือสงสัยนั้นกำหนดขึ้นมาเลยนะคะ 2. พูดหรือเขียนคำถามค่ะพูดหรือเขียนคำถามเช่นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะไม่ควรถามหลายเรื่องหรือหลายประเด็นนะคะไม่ควรถามหลายเรื่องหรือหลายประเด็นนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะจะทำให้ผู้ตอบลืมคำถามค่ะหรือตอบยาวเกินไปนะคะหรือไม่ต้องการที่จะตอบนะคะดังนั้นนะคะเวลาถามอะไรนะคะก็ตั้งมาเลยค่ะว่าประเด็นเดียวนะคะถามทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะเด็กๆก็จะได้คำตอบนั้นอย่างชัดเจนนะคะลูกต่อไปข้อที่4ค่ะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่วกวนไม่ซับซ้อนนะคะเพื่อให้คำถามนั้นนะคะมีความชัดเจนค่ะต่อไปนะคะลูกเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างการตั้งคำถามนะคะจากการอ่านนะคะลูกวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ได้มีบทความนะคะมีเนื้อเรื่องนกแพนกวินนกที่บินไม่ได้นะคะมาให้พวกเราได้อ่านนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยการตั้งคำถามนะคะและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวอ่านพร้อมกันเลยนะคะในสมัยโบราณนกแพนกวินบินได้เช่นเดียวกับนกทั่วไปแต่ทุกวันนี้ปีกของมันมีลักษณะเหมือนใบพายสั้นๆใช้บินไม่ได้เลยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุผลหนึ่งซึ่งฟังดูประหลาดทีเดียวก็คือ
นกแพนกวินแทบไม่มีศัตรูเลยมันอาศัยอยู่ในดินแดนไกลโพ้นของทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งปราศจากผู้คนที่จะมาทำร้ายดังนั้นนกแพนกวินจึงใช้ชีวิตอยู่บนบกและในน้ำได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลาด้วยเหตุที่นกแพนกวินรุ่นแล้วรุ่นเล่าเกิดมาแล้วตายไปโดยไม่ได้ใช้ปีกเลยปีกจึงหดเล็กลงเรื่อยๆและแข็งไม่ยืดหยุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ปีกของนกแพนกวินจึงไร้ประโยชน์ต่อการบินอย่างไรก็ตามนกแพนกวินได้พัฒนามาเป็นนักว่ายน้ำและนักดำน้ำที่เก่งกาจเพราะปีกของมันได้แปลสภาพเป็นพายที่มีประสิทธิภาพสูงอ่านอีกครั้งนะคะอ่านรอบแรกนะคะอย่างที่คุณครูนุ่นได้สอนไปเมื่อคลิปที่แล้วคืออ่านรอบแรกนะคะอ่านตั้งแต่ต้นจนจบใช่ไหมคะต่อไปอ่านรอบที่2และทำความเข้าใจเดี๋ยวไปอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะในสมัยโบราณนกแพนกวินบินได้เช่นเดียวกับนกทั่วไปแต่ทุกวันนี้ปีกของมันมีลักษณะเหมือนใบพายสั้นๆใช้บินไม่ได้เลยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุผลหนึ่งซึ่งฟังดูประหลาดทีเดียวก็คือนกแพนกวินแทบไม่มีศัตรูเลยมันอาศัยอยู่ในดินแดนไกลโพ้นของทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งปราศจากผู้คนที่จะมาทำร้ายดังนั้นนกแพนกวินจึงใช้ชีวิตอยู่บนบกและในน้ำได้อย่างปลอดภัยตลอดเวลาด้วยเหตุที่นกแพนกวินรุ่นแล้วรุ่นเล่าเกิดมาแล้วตายไปโดยไม่ได้ใช้ปีกเลยปีกจึงหดเล็กลงเรื่อยๆและแข็งไม่ยืดหยุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ปีกของนกแพนกวินจึงไร้ประโยชน์ต่อการบินอย่างไรก็ตามนกแพนกวินได้พัฒนามาเป็นนักว่ายน้ำและนักดำน้ำที่เก่งกาจเพราะปีกของมันได้แปลสภาพเป็นพายที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อนักเรียนนะคะอ่านบทความเนื้อเรื่องนะคะหรือดูนะคะฟังจากสิ่งที่นักเรียนสนใจแล้วนะคะต่อไปนะคะนักเรียนนะคะก็ทำความเข้าใจใช่ไหมคะทำความเข้าใจนะคะจากนั้นค่ะมาดูการตั้งคำถามจากตัวอย่างกันนะคะเมื่อสักครู่เราอ่านไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรามาดูวิธีการตั้งคำถามกันค่ะกำหนดสิ่งที่ต้องการถามก่อนใช่ไหมคะลูกเด็กๆก็กำหนดสิ่งที่นักเรียนนะคะต้องการที่จะถามนะคะอาขีดเส้นใต้ข้อความนะคะอาขีดเส้นใต้ข้อความนะคะเช่นหัวข้อเรื่องใช่ไหมคะหัวข้อเรื่องลักษณะนะคะลักษณะของตัวละครในเรื่องนั้นนะคะประเภทนะคะเป็นประเภทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือภูมิประเทศนะคะหรือภูมิประเทศนะคะดังครูนุ่นยกตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ครูนุ่นจึงตั้งคำถามมาว่านกแพนกวินอาศัยอยู่ที่ใดนกแพนกวินอาศัยอยู่ที่ใดนะคะต่อไป2ค่ะทำไมนกแพนกวินจึงบินไม่ได้ทำไมนกแพนกวินจึงบินไม่ได้คำถามข้อนี้ก็คือครูนุ่นสงสัยอยู่แล้วแหละนะคะอยากได้ความรู้นะคะเรื่องนี้นะคะและสงสัยไปอย่างมากเลยว่าทำไมนกแพนกวินเนี่ยถึงบินไม่ได้นะคะครูนุ่นเลยนำมาตั้งคำถามนะคะต่อไปข้อที่3ปัจจุบันปีกของนกแพนกวินมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะปัจจุบันปีกของนกแพนกวินมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะนี่ก็คือลักษณะนะคะการตั้งคำถามจากตัวอย่างนะคะเมื่อเรารู้นะคะหลักการตั้งคำถามเรียบร้อยนะคะและตั้งคำถามแล้วนะคะต่อไปเราไปดูวิธีการตอบคำถามกันค่ะวิธีการตอบคำถามนะคะง่ายๆเลยนะคะ1เด็กๆต้องอ่านคำถามนะคะเด็กๆต้องอ่านคำถามให้เข้าใจก่อนนะคะว่าถามเรื่องอะไรนะคะว่าและมีกี่ประเด็นนะคะถ้าในคำถามนั้นนะคะถามทั้งหมด2ข้อนะคะเด็กๆก็ต้องตอบทั้งหมด2ข้อนะคะลูกต่อไปตอบให้ตรงกับประเด็นที่ถามนะคะ
ตอบให้ตรงกับประเด็นที่ถามไม่อ้อมค้อมวกวนนะคะไม่อ้อมค้อมไม่วกวนนะคะหรือตอบยาวเกินไปนะคะหรือตอบยาวเกินไปนะคะส่วนข้อที่3นะคะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเองไม่ใช้คำศัพท์หรือคำภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็นนะคะลูกคำไหนนะคะที่เรานะคะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอยู่นะคะหนูก็ไม่ต้องเอามาใช้นะลูกเพราะจะทำให้เกิดการสับสนได้ง่ายนะคะสำหรับในภาษาต่างประเทศนะคะวิธีการตอบคำถามมีอะไรนะคะเมื่อสักครู่ทวนอีกครั้งนึงคำถามทำความเข้าใจก่อนใช่ไหมคะ2ตอบให้ตรงกับประเด็นไม่อ้อมค้อมไม่วกวนไม่ยาวเกินไปนะคะ3ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นภาษาของนักเรียนเองแค่นี้นะคะเด็กๆก็จะตอบคำถามได้อย่างถูกต้องแล้วล่ะค่ะต่อไปค่ะลูกคุณครูนะคะก็จะสรุปนะคะการตั้งคำถามและการตอบคำถามนะคะจากตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่เราอ่านไปใช่ไหมคะเมื่อกี้นะคะคุณครูนุ่นได้ตั้งคำถามนะคะจากเรื่องที่อ่านนะคะทั้งหมด3ข้อด้วยกันใช่ไหมคะคือ 1. นกเพนกวินอาศัยอยู่ที่ใดใช่ไหมคะ 2. ทำไมนกเพนกวินจึงบินไม่ได้นะคะ 3. ปัจจุบันปีกของนกเพนกวินมีประโยชน์อย่างไรบ้างใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรามาดูการตอบคำถามนะคะจากตัวอย่างกันค่ะคำถามข้อแรกที่ถามนกเพนกวินอาศัยอยู่ที่ใดเมื่อสักครู่พวกเราได้อ่านบทความไปพร้อมกับคุณครูแล้วนกเพนกวินอาศัยอยู่ที่ไหนคะลูกคำตอบคือทวีปแอนตาร์กติกานะคะถูกต้องไหมคะต่อไปนะคะทำไมนกเพนกวินจึงบินไม่ได้คำถามนี้ที่คุณนุ่นอยากรู้ใช่ไหมคะทำไมคะเด็กๆพอจะทราบกันไหมคะมาดูคำตอบค่ะเพราะนกเพนกวินไม่ได้ใช้ปีกจึงหดเล็กลงเรื่อยๆและแข็งไม่ยืดหยุ่นนกเพนกวินจึงบินไม่ได้ค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันปีกของนกเพนกวินมีประโยชน์อย่างไรบ้างคำตอบคือมีประโยชน์ในการช่วยทรงตัวเวลาว่ายน้ำและปีกของนกเพนกวินแปลสภาพเป็นเสมือนใบพายนะคะนี่ก็ได้ทั้งการตั้งคำถามนะคะตัวอย่างทั้งการตั้งคำถามตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะเด็กๆสามารถทบทวนได้เลยนะคะลูกใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการตั้งคำถามและการตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านนะคะคุณนุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะเด็กๆคงจะได้ประโยชน์ได้ความรู้นะคะจากที่คุณนุ่นได้สอนนะคะและทบทวนในวันนี้อย่าลืมนะคะว่าจบคลิปนี้แล้วนะคะให้ไปทบทวนด้วยนะคะว่ามีการตั้งคำถามและการตอบคำถามนะคะมีวิธีการอย่างไรและนำไปใช้ได้อย่างไรนะคะท้ายสุดนี้คุณนุ่นขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ